เพลงที่แม่อยู่ในกระแสของคนทุกวัยเขาบอกว่าฟันน้ำนมยังชอบอนุบาลนะเออเพลงอะไรคะอนุบาลฟังน้ำนมเอาทรงอย่างแบดไงทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยของวงอะไรนะเปเปอร์แพลนใช่ไหมครับเปเปอร์เพลนเปเปอร์แพลนยังพูดเลยชื่อวงเขายังพูดไม่ถูกเลยอายเขาเนี่ยเปเปอร์แพลนเปเปอร์เพลนที่แปลว่าเครื่องบินกระดาษอ๋อที่แปลว่าเครื่องบินกระดาษตกลงคุณไม่รู้จริงใช่ไหมเนี่ยจริงพี่กัมพูผมว่าแล้วคุณบอกอย่าแก่อย่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าระดับอนุบาลฮิตเนี่ยเราไม่รู้ไม่ผิดนะมันคนละวัยนะไม่ผิดนะเอางี้ถ้าคุณบอกว่าอนุบาลฮิตแล้วคุณไม่รู้ไม่ผิดนะผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งภาพอะไรนะครับอันนี้ก็ฟันน้ำนมเหมือนกันหรือฟันไม่มีนมเอ้ยไม่มีน้ำนมไม่รู้นะฟันไม่มีนมเป็นยังไงคะฟันไม่มีนมเอาไปดูครับฟันนักเรียนนะนี่แต่หน้าตาไม่ใช่ฮะนี่เฮ้ยคุณลุงเป็นไงเป็นไงนี่ผมก็งงนะแต่ว่าเพลงนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในโสดประสาทนะครับของฟันน้ำนมและฟันไม่มีน้ำนมนะครับและก็สลัดออกยากมากรุ่นนี้ไม่มากจะมีน้ำนมแล้วนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วเลยวัยเจริญพันธุ์ไปหมดแล้วก็ไม่น่าจะผิดนะฮะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณยายนะครับดิฉันว่าเขาน่าจะเขาน่าจะฮิตตามหลานนะก็ไม่รู้สิเขาร้องได้ด้วยคุณรัชนีถ้าฮิตตามหลานร้องไม่ได้จ้าอันนี้ร้องได้ด้วยและเต้นได้ด้วยนะครับนี่เป็นพิธีเปิดนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครอยุธยานะเขาจัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรนะครับซึ่งก็มีท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับคุณรุ่งรัศมีสัพพโกศลกุลนะฮะเป็นประธานในพิธีท่านก็บอกเลยบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าทุกคนควรให้ความรักเคารพและดูแลใจใสเนื่องจากเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์มาก่อนและสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมอันดีไปสู่ลูกหลานเทศบาลก็เลยจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวให้ครอบครัวได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นพัฒนาศักยภาพอันนี้ทั้งหมดนี่คือผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยคือเลยเกษียณหมดแล้วคุณรัชนีแต่ว่าบางทีนะคนเกษียณอายุเนี่ยบางคนนะฮะบางคนพอเขาก็เสียไปแล้วอ่ะคุณรัชนีเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราหมดคุณค่าหรือยังนะใช่ไหมแต่ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุที่นี่เขาอยากจะให้เห็นว่าผู้สูงอายุแม้ว่าจะเกษียณแล้วยังมีคุณค่าคุณค่าในการถ่ายทอดประสบการณ์คุณค่าในการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดแนวความคิดคนที่เขาเรียกกันว่าอะไรอาบน้ำร้อนมาก่อนประสบการณ์เยอะนะแล้วทำไมต้องให้ใส่ชุดนักเรียนนะคะเอาก็เพื่อให้ย้อนวัยว่าเออสนุกสนานอยู่เสมอก็ใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยเอามันทำให้กระฉับกระเฉงนะแต่ถ้าดูเฉพาะแบบดูเผินๆนึกว่าเด็กจริงๆนะเพราะว่าหุ่นบางคนนี่ได้อะได้ไหมเหมือนเด็กเลยเห็นไหมใช่เหมือนวัยรุ่นเลยนะเหมือนวัยรุ่นเลยนี่ไงค่ากระโดดก็ดูผมว่ามันก็แปลกนะพวกชุดนักเรียนที่เขาออกแบบมาเนี่ยพอใส่ปั๊บมันจะทำให้อายุน้อยลงเป็น10ปีเลยนะคุณรัชนีจริงหรือเปล่าเออบางคนถึงชอบไงบางคนเอาบางคนก็ชอบนะใส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็ชอบอย่างเต้อย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะชอบชุดนักเรียนเออบางเต้นะเรียนจบมาตั้งนานแล้วกลับบ้านยังให้ภรรยาใส่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยโอ้เออแต่เห็นบางทีบอกให้ใส่ชุดพยาบาลมั่งละอะไรมั่งละใช่ไหมเต้เนี่ยเขาเป็นอาชีพในฝันให้แฟนมันใส่เออจริงจริงอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้พูดเล่นไม่ได้เผาน้องใช่ไหมไม่ได้เผายังไม่ตายจะเผาทำไมล่ะหมายถึงว่าสับว่าร้ายว่าร้ายใช่ใช่เอาอย่างนี้วันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์เป็นวันเด็กแห่งชาติเออวันเด็กวันเด็กวันเด็กแห่งชาติคำขวัญวันเด็กนะเพลงอะไรนะอย่างแบดนะอะไรนะทรงอย่างแบดดังใช่ไหมแซดอย่างบอยปรากฏว่าท่านผู้ว่าชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่ากทมนะคำขวัญวันเด็กนะฟังดูไหมคะเอ้ยคุณเอาความขวัญผู้ว่ามาคุณก็ต้องเอาคำขวัญท่านนายกมาด้วยช่วยหายหน่อยนะคะทีมงานคำขวัญท่านนายกอ่ะเอาคำขวัญท่านผู้ว่าก่อนเพราะว่ามันคล้องกับเพลงเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อย
สู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจเป็นไงคะอันนั้นคำขวัญท่านผู้ว่าของผู้ว่ากทมนะคะผู้ว่านี่ดูเป็นโลกโซเชียลนะเรียนอย่าแบดทันสมัยคือไม่ต้องเรียนเก่งมากก็ได้แต่ก็อย่าแย่ประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องได้ที่1ต้องแบบถ้าไม่ได้ที่1แล้วตายไม่เอาอย่าแบดอย่าแบดก็พอแซดได้เศร้าได้แต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยนะหาเพื่อนนะที่ปรึกษาได้แซดคืออะไรแซดเศร้าได้แต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยนะคะแวบแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่แล้วอะไรอีกนะสู้อย่าถอยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจเป็นไงคะก็ดูคำขวัญท่านนายกของผมบ้างมันต้องมีมันต้องมีของมันต้องมีครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเห็นแล้วมาละรู้หน้าที่มีวินัยไฟความดีจำง่ายนะเข้าใจรู้หน้าที่มีวินัยไฟความดีนะเข้าใจนะไม่จบแค่ฝ่ายความดีไม่ไอ้นะเข้าใจเนี่ยไม่มี